หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตม.นะคะครับต้องย้ำว่าเป็นตำรวจตม.ไปจับบ่อนอ่าไม่ใช่ตำรวจในพื้นที่นะปกติจะได้ยินก็คือฝ่ายปกครองไปจับท่านตม.ไปจับก็เพิ่งจะเห็นเนี่ยนี่แหละค่ะไปบุกจับบ่อนการพนันในโรงแรมหรูย่านงามวงวานแล้วเป็นบ่อนที่เหมือนเราเห็นในหนังเลยอ่ะเป็นจริงเป็นจังพนักงานแต่งชุดโต๊ะเต๊ะอะไรแบบอย่างจริงจังมากเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ของกลางแล้วก็นักพนันทั้งหมดเนี่ย49คนแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคนจีนด้วยเรื่องนี้นะคะบรรยากาศที่สภ.รัตนาธิเบศรค่ะทางพนักงานสอบสวนก็กำลังเร่งรวบรวมสำนวนหลังสอบปากคำผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนต่างด้าวผ่านล่ามแปลภาษาพร้อมกับทนายความนะคะเดี๋ยวพบว่านักพนันชาวจีนบางคนกลับคำให้การกระทันหันหลังจากได้คุยกับทนายความผ่านล่ามค่ะก็เลยทำให้ตำรวจเนี่ยทำงานยากเลยนะคะเธอเกิดความล่าช้าในการนำตัวนักพนันทั้งหมดส่งฟ้องศาลเพื่อดำเนินคดีค่ะขณะที่พลตำรวจตรีปรารถนาแผ่นผาผู้บังคับการภูธรจังหวัดนนทบุรีได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบข้อที่จริงและให้รายงานผลการตรวจสอบให้ทราบภายใน2วันค่ะโดยทางผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรได้ทำรายงานผลการปฏิบัติงานส่งกับผู้บังคับบัญชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะภายใน2วันนี้น่าจะรู้ผลและค่ะรวมถึงอาจจะได้รู้กันว่าตกลงแล้วเจ้าของบ่อนตัวจริงเป็นใครรวมถึงตำรวจในท้องที่ไม่รู้ไม่เห็นเลยเหรอว่ามีบ่อนใหญ่ขนาดนี้อยู่ในโรงแรมหรูย่านงามวงวานเนี่ยค่ะเห็นล่าสุดเนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยสั่งการให้ผู้กำกับนนทบุรีเนี่ยตรวจสอบแล้วว่าตำรวจรู้เห็นเป็นใจไหมปล่อยปะละเลยหรือเปล่านะฮะแต่ยังไม่ได้มีการสั่งย้ายนะค่ะ